วันนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นมาที่สโมสรตำรวจได้มีการประชุมนะคะโดยทางพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้จัดการประชุมร่วมกับทุกสโมสรที่เกี่ยวข้องในฟุตบอลลีกและก็ฟุตบอลถ้วยทุกรายการเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็รับฟังความคิดเห็นค่ะครับเป็นการได้ประชุมเพื่อหารือนะครับเกี่ยวกับข้อข้องใจหลังจากที่ได้มีการประกาศยุติการแข่งขันฟุตบอลลีกและฟุตบอลถ้วยทุกรายการครับโดยทางบิ๊กออสได้ชี้แจงเหตุผลหลักๆก่อนที่จะให้แต่ละสโมสรเข้าชี้แจงนะครับโดยบอกว่าเหตุผลหลักในการตัดสินใจยุติการแข่งขันเนื่องจากมีผลกระทบกับสัญญานักเตะต่างชาติที่หลายสโมสรเซ็นเอาไว้นะครับจะหมดลงวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งก็จะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันรวมทั้งกระทบต่อการส่งชื่อสโมสรที่จะเข้าร่วม AFC Champions Leagueให้กับ AFC ไม่ทันถ้าเกิดฤดูกาลนั้นจะยืดยาวออกไปและได้หารือกับสปอนเซอร์หลักๆของสมาคมแล้วสปอนเซอร์ครับยืนยันว่าไม่ต้องการจะจัดการแข่งขันที่บริษัทนั้นเป็นสปอนเซอร์อยู่ในช่วงที่ทั้งคนทุกคนในประเทศไทยอยู่ช่วงของความเศร้าโศกเสียใจครับพลตรีเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับยังกล่าวต่อว่าสาเหตุที่ต้องเร่งตัดสินใจเพราะวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาจะแข่ง Toyota Thai League ทำให้ไม่มีเวลาตัดสินใจมากนักนะครับซึ่งหากตัดสินใจจัดการแข่งขันไปเกรงว่าจะเกิดเหตุไม่บังควรสมาคมรับผิดชอบไม่ไหวนะครับโดยบิ๊กออสกล่าวทิ้งท้ายว่าจะยังไม่ตอบคำถามใดจนกว่าสื่อจะทราบเรื่องของผลสรุปการประชุมเสร็จสิ้นซึ่งระหว่างการประชุมสภาจะให้โอกาสกับทุกสโมสรเข้าไปชี้แจงกับสภากรรมการและยืนยันว่าพร้อมจะรับผิดชอบการตัดสินใจของตนตามที่ได้ประกาศไว้ในเพจแฟนนะครับหากทำให้สโมสรสมาชิกส่วนใหญ่ทีมฟุตบอลส่วนใหญ่แฟนฟุตบอลส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบแต่มั่นใจว่าได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วเพราะสโมสรที่ได้รับผลกระทบมีเพียงแค่3สโมสรจาก18สโมสรเท่านั้นนะครับถือว่าไม่ใช่สโมสรส่วนใหญ่นะครับซึ่งทีมที่เข้ามาชี้แจงทั้งหมดในไทยลีกก็มีถึง13ทีมนะคะมีทั้งอาร์มี่ยูไนเต็ดชัยนาทฮอร์นบิลเชียงรายยูไนเต็ดแบงคอกยูไนเต็ดBBCU ซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการชลบุรี FC นครราชสีมามาสด้า FC บุรีรัมย์ยูไนเต็ดราชนาวี SCG เมืองทองยูไนเต็ด BEC เทโรศาสนะและสุโขทัย FC ค่ะครับที่เป็น13สโมสรจาก18สโมสรไทยลีกที่ขอเข้าชี้แจงนะครับดิวิชั่น1มี1ทีมคือปตท.ระยองและดิวิชั่น2มี4ทีมก็คือ4ทีมที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศของแชมเปี้ยนลีกครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรศาสตร์หนองบัวพิชยะตราดรวมทั้งสุราษฎร์ธานีตอนนี้ก็กำลังทยอยเข้าไปชี้แจงกันทีละสโมสรครับ